มาติดตามข่าวกันต่อนะคะภาคเอกชนก็ให้คะแนนรัฐบาลในการผ่านผลงานรอบ2ปีเฉลี่ยเฉียดฉิว 5-6 คะแนนจาก10คะแนนเต็มค่ะเพราะหลายประเด็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนั้นยังดำเนินการล่าช้าขณะที่ทางแบงก์ชาติเองก็เตือนให้รับมือกับหลายปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบของเศรษฐกิจในปีหน้าด้วยค่ะนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทประเมินผลงานรัฐบาลในรอบ2ปีที่ผ่านมาว่าสอทให้รัฐบาล5คะแนนจาก10คะแนนเต็มเพราะแม้รัฐบาลชุดนี้มีความตั้งใจทำงานและรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการแต่หลายๆเรื่องยังดำเนินการแก้ไขล่าช้าเช่นเรื่องของการอนุรักษ์น้ำบาดาลและการขนส่งทางรางที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เคยเสนอไปตั้งแต่ต้นยังไม่ได้ดำเนินการโดยเฉพาะนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ไปตั้งในประเทศเพื่อนบ้านแทนทั้งที่สามารถบริหารจัดการได้ไม่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมการวางผังพื้นที่ทั้งที่ความจริงเรื่องนี้สามารถบริหารจัดการได้ด้านนายโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัฐประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพมองว่ารัฐบาลสอบผ่านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้องการให้กำลังใจเพราะที่ผ่านมาทำได้ดีส่วนนโยบายประชาวิวัฒน์จะเป็นประชานิยมหรือไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดหากรัฐบาลมุ่งแต่เน้นรายจ่ายคงจะไม่ครบด้านควรจะมุ่งไปหารายได้เช่นภาษีว่าจะมาจากไหนในความเห็นของผมนะผมว่าก็น่าจะให้กำลังใจเพราะว่ามันเป็นช่วงยากลำบากอ่ะแล้วเขาก็ทำได้ดีถ้าเป็นประชานิยมจริงๆเนี่ยก็น่าจะระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นภาระแต่ว่าที่เขาแถลงมาแต่เขาว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะต้องขอดูรายละเอียดก่อนแต่ว่าฐานะการเงินการคลังของประเทศมีคนเตือนว่าขึ้นเงินเดือนสบ้านหันแรงประธานยมีสังหาเนี่ยฐานะการคลังมีหน้ามันอาจจะแปลกอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็วกไปสู่เรื่องโครงสร้างภาษีนะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลจะเข้ามารับภาระเพิ่มเติมขึ้นรัฐบาลก็ต้องคิดพร้อมๆกันไปว่ารายได้จะมาจากไหนด้านนายประสานรายรัฐวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าผลงาน2ปีของรัฐบาลถือว่ามีความตั้งใจในการแก้ปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะมาตรการคลี่คลายความขัดแย้งซึ่งเป็นนโยบายที่ดีที่สุดและนำไปสู่ความปรองดองเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อคนในประเทศและเศรษฐกิจพร้อมกันนี้นายประสานยังกล่าวถึงปี2554ว่าการบริโภคภายในประเทศจะมีแรงขับเคลื่อนหลักต่อเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามาแทนที่การส่งออกและต้องติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่าจ้างแรงงานและปัจจัยความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศหลักอย่างในกลุ่ม G3 นะคะคือสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นที่สัญญาณการฟื้นตัวยังไม่ชัดเจนซึ่งไทยมีการเติบโตได้ดีกว่าประเทศในกลุ่มนี้ทำให้กระแสการเงินทุนต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าไทยค่ะขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทยกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงการประเมินผลงานของรัฐบาลโดยรวมว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนน 5.9 คะแนนจากคะแนนเต็ม10โดยให้คะแนนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล6คะแนนและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติให้ 5.8 คะแนนและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ 5.5 คะแนนสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะมีผลสำรวจพบว่านักการเมืองที่ประชาชนอยากให้ของขวัญมากที่สุดร้อยละ 62.94 คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีโดยของขวัญที่ต้องการให้คือดอกไม้การ์ดความสามัคคีของคนไทยและกำลังใจในการทำงานรองลงมา 6.6% คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและ 5.58% คือนายสุเทพเทือกสุวรรณ